go ร้อยเรียงดั่งดวงดาวลูกคาดเธอเดินหน้าเลยลูกคาดเฮ้ยเสียงหวีดเสียงหวีดของลมดังมาจากยอดหอคอยอากาศนั้นแห้งมากเมื่อแหงนหน้ามองจะเห็นเมฆที่อยู่เต็มท้องฟ้าบนบัลลังก์ที่อยู่ใจกลางของยอดหอคอยคือเธอคนนั้นรออยู่ตั้งนานแล้วใช่จริงด้วยฮึในที่สุดก็มาจนได้นะพวกสามัญชนผมก็อาบก่อนนอนนะยกเว้นวันไหนทำงานหนักก็จะอาบก่อนสตรีมคนนั้นจะแข่งกันแน่มาถึงก็ทำท่ายะโสโอหังเลยนะคุณแน่ใจหรือว่าที่พูดไปมันจะไม่เข้าตัวน่ะฮะเป็นคนที่หน้าตาเหมือนอาจารย์ใหญ่อีกคนแล้วเหรอเนี่ยโลกนี้ช่างพิลึกกึกกือจริงๆเลยนะเธอคือจูกัดไม่สิควรจะเรียกเธอว่าเจ้าแห่งปราสรุ่นแรกแห่งเอมเบอร์ย่าน่าจะเหมาะสมกว่าฮะ What มาจากอีเวนต์อันนี้ What the fuck โอ้โหไม่มึงมีโฮโยมึงเอาของมึงรีไซเคิลเยอะไปแล้วมึงรีไซเคิลเยอะไปแล้วนะมึงเอาของเดิมกลับมาเล่นใหม่เยอะไปแล้วนะเฮ้ยมึงเยอะไปแล้วนะเจ้าแห่งเก่าไม่มันเอาเนื้อเรื่องเสริมอะหรือว่าเนื้อเรื่องเก่าในอีเวนต์อื่นมามาเข้าด้วยกันกับอันนี้เว้ยMK เป็ดย่างมันคืออะไรเนี่ยกินได้ไหมมันอร่อยหรือเปล่าMK เป็ดย่าง MK เป็ดย่างก็มาจูกัดเหลียงผมเดาว่ามันคือจูผมเดาว่าเป็นจูดาก็คิดว่าเป็นเทเลซ่าไงแต่ก็จูกัดเหลียงอ๋อมันมีเนื้อเรื่องของทั้ง3ฝั่งนี่ใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่มีนะเอ้ยเอมเบอร์ย่ามันเป็นลิต้าเนี่ยในสมัยนั้นน่ะก็น่าจะซีเครตอะไรสักอย่างนั่นแหละหยาบคายเสียงจอมปลอมแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องใดๆกับข้าแล้วตอนนี้ข้าเป็นแค่นักพรตคนหนึ่งเท่านั้นเป็นพรีสนะเป็นพรีสถ้างั้นท่านนักพรตเธอมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และสถานการณ์ในตอนนี้ไหมล่ะได้เจอเจไดมันจบแล้วเขาอยู่ที่สูงกว่าสามหาวน่าจะบอกว่าสามหาวเสียงวายๆของพวกสามัญชนนี่น่ารำคาญจริงๆไม่เธอเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดเองอย่าแกล้งทำไปเปลี่ยนเรื่องเลยหยาบคายแล้วไงอ่ะเพราะเรามีพวกเยอะกว่านะเธอยังกล้าปากดีแบบนี้อีกเหรอเนี่ยท่านจงกัดเลี้ยงพวกเราจับตัวกัปตันมาตามคำสั่งของท่านแล้วแต่เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยกัปตันสองคนรวมกันเป็นคนเดียวกันแล้วแต่ฉันจำได้ว่าพวกเราเดินขึ้นมาเองนะคนที่ถูกจับน่าจะเป็นพวกเธอสองคนนั่นแหละหยาบคายที่ข้าให้พวกเจ้าสองคนจับตัวหมอหนี่มาก็เพราะมาอยากให้คนพวกนี้เห็นแผนผังค่ายกลลับของข้าไงล่ะเชอะแต่ช่างเถอะถึงยังไงสมองของคนเถื่อนพวกนี้เนี่ยก็มีทางเข้าใจความลับของมันหรอกนะฉันขอสั่งสอนหล่อนสักทีได้ไหมได้ใช่ไหมล่ะอย่าเย็นๆนะดร.เทสลาฉันจำขอคอยแห่งนี้ได้นะถึงแม้รายละเอียดอาจจะต่างกันแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแท่นบูชาของเอมเบอร์ย่าที่ใช้ร่ายคาถาก็เป็นหอที่คล้ายกันหยาบอยู่ได้กระดาษตาหรือไงเฮ้ยได้ฮะแบบนี้นี่เองนี่ก็คือเหตุผลที่คุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นใครสินะแต่กับยึดบ้านอยู่กับหอคอยแห่งนี้สินะใช่ฉันเคยถูกโรซาเลียกับลิเลียอัญเชิญไปยังโลกอื่น
คือใช่แล้ววิวของฉันเองล่ะเออใช่มันเคยล้อกิจกรรม3ก๊กแล้วก็คือเราถูกไอ้2ตัวเนี้ยอัญเชิญมาหลอกให้ทำภารกิจลับเพื่อจบลูปเวลาฉันไม่ได้ชมเธอในโลกนั้นอาณาจักรทั้ง3ต่างก็แย่งชิงเครื่องขอพรกันอย่างดุเดือดใช่ละถึงแม้สุดท้ายแล้วฉันจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ขอพรแต่เนื่องจากมีเหตุจำเป็นจึงทำให้เราสูญเสียโอกาสที่จะได้กลับสู่โลกเดิมเฮ้ยเป็นความผิดพลาดของยายโง่โลซ่าแท้ๆเลยล่ะแต่โชคดีที่นายกรัฐมนตรีแห่งเอมเบอร์ย่าได้บอกกับฉันว่าเจ้าแห่งปลาสรุ่นแรกผู้คนพบเครื่องขอพรเป็นคนแรกได้รับพลังที่ทำให้เป็นอมตะอ๋อนี่ไงล่ะด้วยความรู้ความสามารถของเธออาจจะรู้วิธีเดินทางไปยังโลกอื่นได้เรื่องราวหลังจากนั้นก็เดาได้ไม่ยากหรอกทีนะถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็เจ้าแห่งป่ารุ่นแรกคนนี้ต้องรู้อะไรแน่ละนะแต่เกิดความผิดพลาดบางอย่างในระหว่างเดินทางแต่แผนผังค่ายกลของข้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วนะแล้วทำไมฉันถึงแยกออกเป็น2คนล่ะแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้นายกชื่ออะไรหรอคะชื่อว่าจูกัดลีไม่เหมือนคนที่กำลังเปิดรับบัญชีหรอกเนาะเนาะโอเคโอเคไปต่อเจ้าคนโง่เขลาเจ้าลองนึกดูให้ดีๆสิถึงสาเหตุที่เจ้าอยู่ที่นี่น่ะโลซาเลียลิเลียน้ำรับคำสั่งข้าเหนื่อยแล้วส่งแขกถ้าพวกเจ้าไม่ยอมไปล่ะก็พวกเจ้าสองคนคงรู้นะว่าต้องจัดการยังไงเนี่ยส่งแขกอะ ส่งแขก ชอบคำนี้ว่ะ ไม่น่าเชื่อว่าจะใช้คำนี้รับทราบให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเฮ้ยบอสมานี่ไหนลองดูสิส่งแขกหรือลงแขก ไม่ได้อะกำจัดเจ้ายักษ์จอมโมโหโอ้โหโอ้ my god โอ้ mom get the camera โอ้ mommy ตัวไหนกันแน่วะตัวนู้น warrior ใครเคยเล่น Street Fighter มั้ย warrior เฮ้ยติดกูมึงติดบั๊กเฮ้ยๆ AI บังได้ไอ้โอ้มึงเสร็จกูมึงติดบั๊กแล้วพลาดแล้วไอ้เวนเฮ้ยๆๆๆกล้วยหลบเอ้ยหลบโอ้ชิทโดนกล้วยทำให้ขึ้นเป็นลงเป็นขึ้นซ้ายไปขวาไปซ้ายแค่นี้ทำอะไรข้าไม่หรอกนะ You seen my head like raw like raw when you go down when you go downYou seen my head right now when you go down when you go down now hey ดระวังลื่นด้วยเฮ้ยโอ้ยจะตายโคตรอึดอ่ะแม่งโอ้ชิตโอ้ยลำโอ้ชิตเอาลั่นลบสติเว้ยดีใจเกินโหกูยิงมันเป็นกูเผามันตั้ง2นาทีเลยเนี่ยเผาขนาดนี้ไม่อายบ้างดินั่นไม่นั่นมันโดนล้อลูกคาดขนาดลองมือพร้อมกันก็ยังสู้ไม่ได้เหรอเนี่ยฮึแล้วถึงความได้กับของฉันหรือยังล่ะอันนี้สตรีทไฟเตอร์เ
ยังไม่ทันไรก็ไล่แขกซะแล้วเหรอเนี่ยแต่ที่ฉันอยู่ที่นี่เมื่อกี้เธอหมายความยังไงกันแน่น่ะหนังสือทางการแพทย์ของตะวันตกบอกไว้ว่าการกระตุ้นทางกายภาพมันจะเป็นขอบคุณเจ้าจำไม่ได้เลยเหรอว่าตอนนั้นสาเหตุที่ล้มเหลวในการเรียกเจ้ามายังโลกนี้คืออะไรน่ะตั้งสมาธิทำใจจดใจจ่อเพ่งจิตไปที่โลกของเจ้าสิหากฟุ้งซ่านเพียงเล็กน้อยค่ายกลจะเกิดการสั่นคลอนและมอบเขตของมิติเวลาขอบเขตของมิติเวลาจะฉีกเจ้าไปชิ้นชิ้นเจ้าจะอยู่หรือตายก็ไม่เกี่ยวกับข้าเพียงแต่เห็นว่าข้าก็มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยนิดหน่อยข้าจะช่วยเจ้าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นพร้อมหรือยังล่ะเดินขึ้นไปบนแท่นแผนผังค่ายกลซะได้เวลาออกเดินทางกับยังโลกเดิมของเจ้าแล้วฮ่า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 รีบออกจากแผนผังค่ายกลแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณนากะโนด้วยเมื่อกี้อะไรกันน่ะฮะเจ้าจำได้หรือยังล่ะเออเฮ้ยงั้นก็แบบว่าเราอ่ะงั้นก็แบบว่ากัปตันก็มีกัปตันเอมาก่อนแล้วกัปตันเอมาก่อนไม่ดิกัปตันคนกัปตันซีมาก่อนแล้วมาใช้แท่นนี้แล้วเกิดความผิดพลาดทำให้กระจายทำใหเกิดจักรวาลคู่ขนานขึ้นมาเป็น A กับ B ไม่รู้ดิดูต่อไปเอากูลืมอ่านอีกเวรกรรมค่ายกลแห่งนี้เนี่ยแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นจิตทุ่นไม่ทันโถ่จิตที่รุนแรงจนบิดเบือนมิติเวลานั่นได้คือมันคืออะไรกัปตันคุณไปอะไรไปน่ะดูเหมือนจะนึกออกแล้วสินะข้าจะไปเตรียมตัวที่แผนผังค่ายโกนข้างหน้าก่อนได้คำตอบเมื่อไรค่อยตามข้ามาวางหมากลูกคาดวางหมากเอ้ายังก็ยังต่อต้องผ่านด่านก่อนหน้านี้ก็ยังมีต่ออ่ะไปต่อแล้วกันเฮ้ยเอ้าทำไมมาคนเดียวบอกแล้วไงว่าข้าไม่อยากให้คนพวกนี้เห็นแผนผังค่ายกลลับของข้าพวกเธอเป็นสหายที่ร่วมเดินทางเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันมาจนถึงตอนนี้อย่างน้อยให้พวกเธอได้อยู่ด้วยกันจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายกับเธอช่วงเวลาสุดท้ายเธอนะฮึงั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจงบอกคำตอบของเจ้ามาว่าคนที่ทำแผนผังค่ายกลของข้าสั่นเละเทะจนทำให้ข้าเองต้องมาอยู่ในที่แบบนี้มันคือใครกันฉันเองเพราะความคิดที่อยู่ลึกในจิตใจของฉันทำให้แผนผังค่ายกลสั่นคลอนทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาถูกต้องแล้วล่ะที่เจ้าแยกออกเป็น2คนเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดแม่สาวกระต่ายที่อยู่ตรงนั้นก็คงเคยเจอเรื่องที่คล้ายกันมาแล้วใช่ไหมล่ะเอ๋ข้าน้อยเองนะโหลร่างของน้องสาวทั้ง7คนของเจ้าตอนนี้น่าจะรู้สึกได้แล้วใช่ไหมเพราะการรวมตัวเป็นร่างเดียวฉันถึงเพิ่งเข้าใจน่ะถึงแม้จะเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาจากพลังของต้นซากุระศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายแล้วพวกเธอก็คือตัวฉันพวกเธอเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ความรู้สึกของฉันกลายเป็นคนที่ฉันอยากเป็นแต่ไม่สามารถเป็นได้ไดมอนด์มิสแตนใช่ไหมทำไงวะเออยกไหล่ขึ้นนี่แล้วก็ยกไหล่ขึ้นนี่โจโพสติ้งสกรูไม่เกี่ยวมุกสแตนเขาเล่นกันไปนานแล้วอ่ะนายแล้วก็สวัสดีนายไลเซนบอยด้วยถ้าเป็นแบบนี้เราก็ถ้างั้นกัปตันคุณน่ะก็เหมือนอย่างที่เธอบอกอ่ะบางทีส่วนลึกในจิตใจฉันอาจคาดหวังที่จะอยู่ที่นี่ต่ออยู่ในที่ที่ไม่ใช่โลกของตัวเองแต่เป็นโลกที่ทุกคนยังอยู่ด้วยกันดีเพราะในความเป็นจริงนั้นฉันต้องพบกับการจากลาการลาจากที่อยากจะยอมรับมามากเหลือเกินโอ้ว้าวเนี่ยแหละเนื้อเรื่องหลักฉันต้องพบกับการลาจากที่อยากจะยอมรับมามากอาจารย์ผู้โง่เขลาคนหนึ่งที่ท้าทายเทพด้วยร่างมนุษย์ที่แม้จะต้องสละชีวิตก็ต้องส่งต่อความเชื่อให้คนข้างหลังผู้พิทักษ์ที่อยู่มานานนับพันปีแต่กลับลืมอดีตของตัวเองแต่ถึงจะดิ้นรนกับชะตากรรมยังไงก็คงไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้เฮ้ย
อันนี้แม่งเล่นทุกอย่างกิจกรรมเก่ากิจกรรมที่ผ่านมากิจกรรมก่อนหน้านี้แล้วก็เนื้อเรื่องหลักด้วยโอ้โหเล่นอันนี้แม่งเอามาหมดเลยว่ะถึงแม้จะจากไปถึงแม้จะไปจากโลกนี้ได้แต่เพราะแต่พวกเราต่างก็ไม่เก่งในการบอกลาทั้งนั้นเลยนะความรู้สึกของเจ้ารุนแรงกว่าที่เจ้ารุนแรงกว่าที่ตัวเจ้าคิดมากนะกินน้ำก่อนเป็ดอาหารเลยวะเนี่ยอาจจะทักชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวอัดย้อนหลังมันยากแผนผังค่ายกลสนองต่อความต้องการของเจ้าในตอนนั้นไม่ใช่แค่มิติแม้กระทั่งเวลาก็ยังมีการบิดเบือนในระดับหนึ่งเจ้าถูกแยกออกเป็น2 1ในนั้นถูกส่งมายังโลกนี้เมื่อ3ปีก่อนสืบทอดการรับรู้ทั้งหมดของเจ้าแต่เสียความทรงจำของโลกอื่นไปหมดเฮ้ยได้ปลาดาวเอสมาเรียได้ปลาดาวมา22ดาวขอมากครับครับงั้นก็แปลว่ากัปตันจากจักรวาลหลักที่แม่งโคตรตัวประกอบกับจักรวาลของเนื้อเรื่องกล่าวมาอยู่ในโลกเดียวกันประมาณนี้สรุปได้ประมาณนี้หรือว่าคนที่พูดถึงคือกัปตันที่พวกเราเจอก่อนหน้านี้น่ะใช่ตลอด3ปีที่ผ่านมานี้ดาวเนี่ยดาวแม่งต้องครบ100ดอนเนียวจบเรื่องเราทั้งหมดเอ็นเกมที่ตอนนี้เกาะแห่งนี้มีสภาพที่บิดเบี้ยวเกาะแห่งนี้มีสภาพที่บิดเบี้ยวและทับซ้อนกันนั้นเป็นเพียงผลข้างเคียงจากหอควบคุมแห่งนี้เริ่มทำงานถึงยังไงมันก็เป็นหอที่ไม่ได้ซ่อมบำรุงมานานเทียบไม่ได้กับแท่นบูชาที่เอ็นเบอร์ย่าของข้าหลังจากใช้ครั้งนี้เสร็จก็คงพังแล้วหรือมั้งนะอย่างที่คิดไว้เลย EPC 084เป็นกุกคามิติที่เราจะทำมาเนี่ยเฮ้ยพาร์ทแรกเลยนี่มันก็น่าจะแปลว่าถ้าให้เดาเล่นๆนะ EPC คือ Emberia Portable Portal Control 084อะไรสักอย่างช่างแม่งเป็นอุปกรณ์ข้ามมิติที่หลงเหลือจากอารยธรรมโบราณจริงๆด้วยแล้วนะงั้นเป็นปัญหางั้นปัญหาบนเกาะนี้ก็น่าจะได้รับการแก้ไขแล้วสินะเกาะแห่งนี้จะกลับคืนสู่สภาพเดิมหมายความว่ามิติเวลาที่บิดเบี้ยวจะคืนสู่สภาพปกติใช่ไหมฮะได้เวลากลับหมู่บ้านยาเอ็ดเดิมแล้วสินะฉันก็ต้องบอกลาทุกคนแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนสิแล้วพวกเราล่ะพวกเราเกิดอุบัติเหตุทางทะเลจนลอยมาที่เกาะแห่งนี้นี่ใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงตามคลื่นความถี่ที่ไอดักจับไว้ได้ดูเหมือนทีมกู้ภัยของเซนเฟย่าจะอยู่ระหว่างทางแล้วล่ะนะดูเหมือนอาจารย์ใหญ่ของพวกคุณและแม่สาวน้อยผมเกียวจะปลอดภัยดีแล้วนะอาจารย์ใหญ่และแม่สาวน้อยผมเกลียวคาเลนเหรอเทลิอาจารย์ใหญ่ต้องบอกลากัปตันแล้วโดเนทใจมาก็ได้นะโอเคไปต่อฮะคุณลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าเจอตัวฉันในโลกอื่นก็ฝากทักทายด้วยล่ะนะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวฉันในอีกโลกอื่นมันเป็นยังไงเนี่ยตัวฉันในโลกอีกโลกนึงมันเป็นยังไงเนี่ยบอกลากันเรียบร้อยแล้วหรือยังคำพูดนี้ทำไมฟังดูไม่เป็นมงคลเลยอะเทเลซ่าเฮ้ยนานี้คุณจะไปแล้วเหรอเทเลซ่าฮะอีกแล้วเหรอเดี๋ยวข้าจะให้เวลาเจ้าอีก5นาทีเท่านั้นอยากจะพูดอะไรก็รีบพูดซะ
ข้าใจแล้วโอ้โหโคตรนานวัดโคตรนานแวะกันโคตรนานขอขึ้นไปก่อนถ้าขึ้นไปแล้วยังมีต่อก็ขอพักไว้เท่านี้แล้วกันค่อยเล่นต่ออีกวันนึงเอาโอ้โหเอ็กซ์ตรีมโอ้โหโคตรเอ็กซ์ตรีมด่านโอ้โหแหลกๆไม่ต้องใช้ทีมระเบิดหรือเปล่าโอ้หลบอ้าวแม่งมี2ตัวนี่หว่าว่าทำไมกูโดนโอ้โอ้แหลกกูลำคานมันแหลกเนี่ยดับเบิลบอมฆ่ามันไอเนี่ยไม่ให้เว้ยวางระเบิดไปแล้วให้เพื่อนบังได้นะแต่มันทำไม่ได้หรอตอนเนี้ยดับเบิลบอมโอ้โหเยอะโอ้เยอะบ้าบอคลาหอคอยโบราณเอ้ยไม่ได้ใช้เหรียญเลยเนาะไม่ได้ใช้เหรียญเลยใช้แค่ก่อนเข้าเกมทะเลแห่งการเวลากระแสเวลาอีกแล้วเหรอเนี่ยทิปเหรียญกรุณารอการเลือกสิ้นสุดนี่เอาซับมาใกล้ครบแล้วเนี่ยตัวซ้ำมาคือใกล้ครบละทับมีตัวทับกับตัวตั้งตัวตีทับไฟไม่ได้ใช้แล้วปืนไฟมีตัวเดียวนิวตันจีบีที่สร้างขึ้นจากข้อมูลจีบีที่สร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลของแหล่งที่ไม่ทราบที่มา what อันสร้างมาจากอันโนซอร์สอ่ะประมาณนั้นซึ่งความคล้ายกับกฎฟิสิกส์ของนิวตันแต่ก็ไม่เหมือนเลยทีเดียวเพราะอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้เอาแอปเปิลมาด้วยในกิจกรรมที่แล้วแม่งสลบโดนแอปเปิลฟาดที่ท้ายถอยเป็นการรอที่เจ็บแสบเหลือเกินหาดาวทะเลแห่งการเวลาเอางานเข้าครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมาจากโลกอื่นเหรอเป็นโลกที่ไม่เหมือนกับโลกนี้น่ะละโลกนั้นมีตัวฉันอีกคนนึงเหรอตัวฉันอีกคนนึงไม่ช่างมันเถอะฉันไม่อยากรู้คำตอบขอโทษนะที่พูดอะไรไม่คิดน่ะพูดไม่คิดให้เธอไปไม่เกี่ยวไม่ฉันต่างหากล่ะเพราะฉันที่ทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ฉันก็จะไม่ได้พบกับคุณและถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินอันหนาวเหน็บนั้นต่อไปคุณเป็นคนทำให้ฉันเข้าใจความหมายของการมีชีวิตต่อไปแวมไพร์ไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อในโชคชะตาแต่คุณซึ่งปรากฏตัวต่อหน้าฉันต้องเป็นปฏิหาริย์ครั้งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยพบแน่ๆดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนพวกเราต้องได้เจอกันอีกครั้งแน่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันแล้วกลับสู่เลือกเดิมของคุณเถอะสาวน้อยเงยหน้าขึ้นและพยายามฝืนยิ้มเธ
ธอตัวสั่นเล็กน้อยพยายามกันน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมาไม่ต้องห่วงฉันจะไม่หลอกใครจะเป็นสองคนเพราะคนรอยยิ้มนั้นฉันจะหลอกคนเสมอไม่ว่าจะหนักแค่ไหนบางพายอย่างฉันอายุยืนมากสิ่งที่พวกเราถนัดก็คือการหลอกสิ่งพวกนั้นก็คือการหลอกใครแสนยาวนานประมาณนี้ประมาณนี้ห้าเล่ไปเถอะกำลังรับถอยหลังแล้วนะสี่กินของคุณทำให้รู้สึกสบายใจฉันจะจดจำได้เสมอสามเวลาที่ทุกวันในทีที่ฉันร่วมกับคุณคือความต้องการรับค่าของฉันที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้สองตัดไปที่อธิษฐานจากใจความปรารถนายังจะเป็นจริงใช่ไหมหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องได้พบกันอีกครั้งแน่วัดเปลี่ยนเอาบัตรรถมาแย่ yeah. ให้มันมีหลายๆตัวหน่อยกำจัดปีศาจสีขาวกลายพันธุ์ไอ้หานี่ป่ะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ดับเบิ้ลบอมปาประโยชน์ปาประโยชน์ปาประโยชน์มุด้ามุดราเฮ้ยเฮ้ยยืนบังให้พอดีปาประโยชน์ปาประโยชน์เฮ้ยมันยังทะลุแนวป้องกันมาได้เว้ยโอ้กำหนีไม่พ้นอีกโอ้โอ้อยู่ใกล้ก็โดนอยู่ใกล้ก็โอ้อยู่ใกล้ก็โดนเขกเอาโอ้ยังไงวะเนี่ยดับเบิ้ลบอมเออโอ้ดับเบิ้ลบอมโอ้บ้าเอ้ยโอเคแปลว่ามิโฮโยมีแผนว่าแปลว่ามิโฮโยมีแผนฐานปืนใหญ่หลังม้าแปลว่ามิโฮโยมีแผนมีแผนที่จะเอาประเด็นนี้มาเล่นต่อไปเรื่อยๆความเต็มให้กำเนิดทวิภาวะทวิภาวะให้กำเนิด4ปรากฏการณ์4ปรากฏการณ์ให้กำเนิด8เอกลักษณ์ประตูมิติเปล่งแสงอ่อนๆออกมาและค่อยๆกลืนร่างกายเข้าไปถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งที่2แล้วแต่ก็จะทำตัวให้ชินไม่ได้สักทีนะอ่ะใช่แล้วล่ะถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ควรจะบอกเจ้าไว้หน่อยแล้วนะในระหว่างช่วงเวลาที่คอยสังเกตการข้าพบสิ่งที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งแม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเจ้าในตอนนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวก่อนนะเธอพูดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยข้ากำลังจะบอกว่าดูเหมือนเจ้าจะแยกร่างตั้งแต่ก่อนที่จะก้าวผ่านประตูมิติคราวก่อนแล้วน่าใช่ละเรื่องแบบนี้ไม่บอกแต่แรกหยุดก่อนช่วยด้วยให้ละเอียดหน่อยสิบ้าเอ้ยมีสวิตช์ปิดหรือไงอะจำนวนของร่างแยกก็ถือว่าไม่น้อยเท่าที่ข้าสังเกตน่าจะมีสักเธอจงใจเพิ่งมาบอกตอนนี้ได้ข้าถูกว่าไปแล้วล่ะเสียดายจังที่ไม่ทันได้ยินส่วนที่สำคัญที่สุดแบบนี้น่ะการบิดเบี้ยวของมิติเวลาบนเกาะนี้ก็จะหายไปด้วยพวกเจ้าสองคนก็น่าจะกลับสู่เลือกเดิมได้แล้วล่ะนะท่านจูกัดเหลียงไม่ได้โกหกใช่ไหมท่านโกหกใช่ไหมนานี้ตอนนั้นท่านจูกัดเหลียงไม่ได้ถูกพามาที่นี่ด้วยการบิดเบี้ยวของมิติเวลาแต่ท่านเลือกที่จะก้าวเข้ามาในประตูมิติเองใช่ไหมเอ๋เพราะต้องการช่วยกัปตันกับพวกเราน่ะเหรอฮะทำไมข้าต้องช่วยไอ้สามัญชนที่ไร้ประโยชน์อย่างพวกเจ้าด้วยล่ะที่ตอนแรกข้าเรียกพวกเจ้ามาก็เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง3ประเทศ
ไม่ดึกว่าพอพวกเจ้าได้เครื่องขอพรแล้วตกใจหมดเลยมูด้าพอพวกเจ้าได้เครื่องขอพรแล้วจะขอในเรื่องทำให้วุ่นวายได้ขนาดนี้อ๋อย้อนกลับไปตอนนั้นเลยนี่หว่าจอมทำให้ฉันซึ่งเป็นคนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากสังสารวัฏของโลกไปด้วยอ่านถูกป่าววะนึกไม่ถึงเลยว่าพวกเจ้าจะใช้ประตูมิติของข้าเรียกเจ้าหมอนั่นมาและแก้ไขปัญหาที่ข้าเองก็ยังแก้ไม่ได้เจ้าคนที่เรียกตัวเองว่ากัปตันเป็นคนที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีนะ ถึงยังไงหลังจากนี้ยังคงมีโอกาสอีกมากแล้วนะสตูดิโอเดโอเมอร์ของไอจังยีด้วยคุณได้เปิดเอ้าอีกแล้วที่นี่ก็มีดูเหมือนจะเผลอเปิดประตูพิธีประตูแล้วอื่นซะแล้วสิไอจังยิงถูกในโลกใต้ดินเอ้านี่ไงนี่มันไอจังกับบริษัทของเธอนี่ก็โอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันสตูดิโอมืดของไอจังพักไว้มันจะได้เป็นจุดที่มันพอจะจำง่ายหน่อยเพลงกลับไปเหมือนตอนแรกอะก็ถ้าใครที่ดูย้อนหลังอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วก็เจอกันนะจ๊ะพึ่งมาก็จบซะละก็เล่นมาชั่วโมงกว่าแล้วอะเดี๋ยวเล่นต่ออีกวันนึงแล้วกันวันนี้พูดเยอะเจ็บคอจะไปฟาร์มอย่างอื่น